สวัสดีค่ะเดี๋ยวมื้อนี้จะพามาสอนไข่ผําไปแกงเนาะนี่เป็นบ่อไข่ผําที่เฮาเลี้ยงไว้เองหลังบ้านเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาจะมาสอนเอาไปแกงเนาะนี่วัสดุอุปกรณ์เฮาซื้อตามร้าน20บาทค่ะง่ายๆเลยสอนเลยค่ะบ่ต้องไปหาตามห้วยน้องคลองบึงแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ํากับบ่ค่อยสะอาดเนาะเฮาเลี้ยงเองไว้บ้านจังซี่น้ําสะอาดบ่ต้องห่วงเลยค่ะเห็นบ่โอ้ยเป็นตํามันเนาะพี่น้องมึงแน่มึงแน่เอ้ยเนาะค่ะตักขึ้นแกงได้เลยเนาะเนี่ยเฮาตักเวลาเฮาตักเฮาบ่ต้องตักเบิดเฮาก็จงไว้จักหน่อยค่ะจงไว้จักหน่อยแล้วให้เขาขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะขยายไปเรื่อยๆเบิ่งโอ้ยนี่เห็นบ่ค่ะเดี๋ยวบักหลายเลยเนาะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวก็ขยาย2อาทิตย์ก็ขยายเนาะ2อาทิตย์ก็ตักแกง2อาทิตย์ก็ตักแกงได้เลยหรือบางครั้งอาจจะอาทิตย์เดียวด้วยซ้ําเนาะนี่ค่ะเบิ่งๆเดี๋ยวเฮามาสอนกันเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวเฮาก็เอาไปใส่หม้อไว้เนาะเอาไปใส่หม้อไว้นี่ก็ว่าสอนเอาจักแกงได้จัก2ถ้วยก็พอนะจ๊ะนี่ประมาณนี้เลยนี่ใส่หม้อไว้เลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเฮาไปเก็บยานางกันพอดีหลังบ้านปลูกยานางไว้เนาะค่ะนี่สบายเลยหลังบ้านปลูกนั่นปลูกนี่ไว้นะคะบ่ต้องไปซื้อหญ้ายางของหลังบ้านยางของสวนหลังบ้านมีกินทุกอย่างจ้ะนี่ยานางเด็ดยานางไปเดี๋ยวไปขั่นยานางกันเอาไปแกงไข่ผําเนาะเดี๋ยวไปเก็บบักพริกกันต่อเลยจ้ะบักพริกก็อยู่ในสวนนี่ล่ะนี่ๆเอาหน่อยนี่เออนั่นแหละเดี๋ยวเก็บบักพริกแล้วก็สิไปเก็บบักกูดเกาะต่อนะจ้ะใบบักกูดก็เอาจักหา6ใบก็พอจ้ะเอาใบแก่แน่จักหน่อยเนาะเดี๋ยวเฮามาเริ่มเตรียมเครื่องปรุงเครื่องหยังเนาะจ้ะนี่ไข่ผําเฮาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวมาเบิ่งเครื่องปรุงมีหยังแน่ก็มีตะไคร้เนาะมีตะไคร้แล้วก็พริกสดหอมนะคะหั่นแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ต้นพะอีตู้นะคะอันนี้ที่ขาดบ่ได้เลยนี่คือน้ํายานางเด้อนี่แล้วก็เกลือเนาะแล้วก็น้ําปลาสุกนะคะนี่เดี๋ยวเริ่มตั้งไฟเลยจ้ะนี่ตั้งไฟเลยนี่พอตั้งไฟเสร็จแล้วเฮาก็เอาไอ้นี่ค่ะเอาน้ํายานางใส่เนาะเอาน้ํายานางใส่ตั้งให้มันเดือดซะก่อนเนาะค่ะนี่เอาน้ํายานางใส่มันขุ่นๆเนาะมันสิได้แซ่บๆนี่เนาะค่ะนี่ไข่ผําเขามีน้ําอยู่แล้วเด้อค่ะเพราะฉะนั้นเฮาบ่ต้องใส่น้ําหลายเด้อใส่ประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วก็เอานี่แหละตะไคร้ใส่เลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือปรุงรสเลยเนาะค่ะแล้วก็ใส่น้ําปลาแดกปลาสุกเข้านี่แหละค่ะใส่จักน้อยบ่ต้องใส่หลายค่ะแต่นิดนึงเนาะพอมีรสมีชาติจักน้อยเนาะค่ะแล้วก็รอให้หม้อเดือดนะจ๊ะนี่หม้อเดือดแล้วนะจ๊ะหม้อเดือดแล้วพวกผักพวกหยังเฮาก็ใส่ลงไปเลยเนาะค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะอีกจักน้อยมาเปิดเบิ่งนี่เดือดแล้วค่ะเดือดแล้วเดี๋ยวเราปงเลยได้จ้ะนี่เดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยเนาะวู้แกงไข่ผําเด้อจ้ะผู้ใดบ่เคยกินนี่เด้อแกงไข่ผํานี่แซ่บนัวบักขนาดค่ะน้ํายานางคนๆเนาะกินกับข้าวเหนียวค่ะนี่เป็นเม็ดกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับค่ะเป็นเม็ดน้อยๆนี่ค่ะเรียบร้อยสวยสวยงามสวยงามสุดยอดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวชิมก่อน